มาดูอันดับศิลปินที่ทำรายได้สูงที่สุดจากฟอร์บกันบ้างนะครับนิตยสารทางการเงินอย่างฟอร์บมีการเปิดเผยรายชื่อ Celebrity 100หรือว่าคนดังที่กวาดรายได้สูงที่สุดในรอบปี2020ออกมาแล้วครับโดยในหมู่ศิลปินเพลงเนี่ยหนุ่มคานเย่เวสต์นำโด่งเลยครับด้วยรายได้กว่า170ล้านเหรียญสหรัฐและแกก็ไม่ได้ติดอันดับแค่การเป็นนักร้องที่มีรายได้สูงนะครับแต่คานเย่เวสต์ยังติดอันดับในฐานะคนบันเทิงที่มีรายได้สูงที่สุดเป็นอันดับ2ครับเป็นรองแค่น้องเมียตัวเองอย่างไคลี่เจนเนอร์นะครับที่รับทรัพย์มโหฬารเลยครับ590ล้านเหรียญสหรัฐจากการขายแบรนด์เครื่องสำอาง Kylie Cosmetic เท่านั้นเองครับส่วนศิลปินที่ทำเงินสูงสุดต่อจากคันเย่เวสก็คือเจ้าป้าแห่งวงการเพลงอย่างเอลตันจอห์นครับเก็บไป81ล้านเหรียญสหรัฐตามมาด้วยศิลปินสาวสุดฮอตอย่างอารีนาเกรนเดที่ทำเงินไปประมาณ72ล้านเหรียญ นะครับจนกลายเป็นศิลปินหญิงที่ทำเงินสูงที่สุดในปีนี้ครับส่วนกลุ่มศิลปิน Jonas Brothers ทำเงินประมาณ 68.5 ล้านเหรียญสหรัฐครับซึ่งปัจจัยที่ทำให้ศิลปินอย่างเอลตันจอห์นและก็ Jonas Brothers ทำเงินยืนอยู่แถวหน้าแบบนี้เป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมีการออกทัวร์คอนเสิร์ตประกบคู่กันแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างงดงามครับอย่างไรก็ตามเนี่ยยอดรายได้ในปีหน้าของศิลปินทั้ง2และศิลปินในวงการเพลงส่วนใหญ่เนี่ยคงจะตกวูบลงมาจากการจัดอันดับในปีหน้าครับเพราะว่าเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้การแสดงคอนเสิร์ตทั่วโลกแทบจะต้องยุติลงทั้งหมดครับยังมีศิลปินนางอีกหลายคนที่ติดอันดับ Celebrity 100ของ Forbes ในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Taylor Swift อันดับ1เมื่อปีก่อนครับที่อัลบั้มชุดใหม่และการเซ็นสัญญากับ Republic Records ของ Universal ทำให้เธอกวาดเงินไปได้ถึง 63.5 ล้านเหรียญครับส่วน Billie Eilish ก็ติดอันดับเหมือนกันนะครับและเป็นการติดอันดับครั้งแรกครับด้วยรายได้53ล้านเหรียญจนกลายเป็นคนดังที่อายุน้อยที่สุดที่ติดอยู่ใน Celebrity 100ในปีนี้ครับซึ่งนอกจากผลงานเพลงฮอตต่อเนื่องแล้วนะครับ Billie Eilish ยังได้เซ็นสัญญากับ Apple ครับเพื่อถ่ายทำสารคดีที่เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองและแกก็รับทรัพย์ไปเหนาะๆเลยครับจากจุดนี้จุดเดียวมากถึง25ล้านเหรียญสหรัฐครับ